Welcome to พีพิมพ์ Channel สวัสดีค่ะพบกับกุ้งกองสวัสดีครับทุกคนอยู่ในรีแคปเพลงเขาของ Repaid Feat Darkface นะครับผมแบบลึกมากลึกจนแบบพอนั่งฟังแปลว่าอะไรวะเพลงนี้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือแรปแบบเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้เราชอบแรปนึกออกปะลีลิกแล้วก็ยาวๆรัวๆสัดส่วนแบบเนี้ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบชอบฟังเพลงแรปสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกเรื่องที่ดีนะแต่เราไม่ได้เห็นด้วยกับเขาไปทั้งหมดจริงๆแล้วฮิปฮอปหรือแรปหรืออะไรมันคือการพูดเรื่องจริงไงสิ่งที่รีเพย์กับดาร์กเฟสเล่าออกมามันคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อวงการนี้เรื่องใครของมันมุมสิ่งที่เขาเจอมามันทำให้เขาคิดแบบนี้แต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งที่โชว์เฟกโชว์บิงโชว์หญิงอะไรเงี้ยมันก็คือชีวิตเขาเป็นแบบเนี้ยใช้ชีวิตแบบนี้เขาเจอเรื่องแบบนี้เขาก็ไม่ผิดนะในความคิดเรานะเขาจากจะ represent อะไรแบบนั้นออกมามันก็คือฮิปฮอปจริงๆเพราะว่าฮิปฮอปพูดได้ทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าที่ดาร์กเฟสกับรีเพย์บอกเนี่ยอ้าวแล้วเด็กๆที่แม่งไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไปฟังเพลงเย็ดอะไรเงี้ยแม่งก็อยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะทำแบบนั้นสังคมมันก็เสื่อมลงในแง่นี้เราเห็นด้วยกับรีเพย์กับดาร์กเฟสมากแต่ในแง่ของความเป็นฮิปฮอปในความเรียวในชีวิตเรื่องจริงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เห็นด้วยไปทั้งหมดคืออันนี้มองมุมใครมุมมันนะโอเคเรามาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่านะคะทุกคนของรีเพย์นะสะพายความหวังไว้เต็มกระเป๋าผ้าแพ็คความอดทนและความอดกั้นไว้กระเป๋าหลังส่วนความฝันกูเอาไว้กระเป๋าหน้ามีกระเป๋าหน้าด้วยความฝันเดินผ่านทุกอุปสรรคถ้อยคำเขาด่าเขาว่าเขาพามแต่กูเลือกจะไปไม่สนใจถึงใครเขาห้ามเราว่าท่อนนี้เขาหมายถึงว่าความอดทนความพยายามอุปสรรคอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ฝ่าฟันมาเขาไว้ข้างหลังไม่ได้เอาออกมาโชว์แต่ความฝันน่ะอยู่ข้างหน้าสิ่งที่โชว์เนี่ยคือความฝันส่วนอย่างอื่นเอาไว้ข้างหลังมันมีอยู่แต่ว่าแค่ไม่ได้โชว์มาให้เห็นต่อไปชีวิตกูไม่ปล่อยให้เฉาด้านกูเกิดมาสรรสร้างกูสร้างศิลปะมาสร้างตัวให้มั่นคงกว่าเสาบ้านซอเสือดังนั้นเลยจ้า wow. นั่งคุยกับแก๊งอยู่หลังบ้านปิ้งหมูย่างกินอะไรเงี้ยแล้วคุยกันหลังบ้านเอ๊ะไม่เกี่ยวอะไรของเขาอะหิวอยากกินชาบูแบบพูดถึงฟิลหลังบ้านอะนั่งอยู่กับแก๊งแล้วว่าปิ้งอะไรกินกันอะไรอย่างงี้ถ่ายคลิปเสร็จไปเลยไหมเธอหิวอะเอากลัวโควิดว่าความตายไม่น่ากลัวความน่ากลัวคือเกิดมาฝันว่างอันนี้ก็ชอบจริงเกิดมาแล้วแบบอยู่แบบไร้คุณค่าไม่ได้ทำอะไรประโยชน์ที่เกิดกับโลกใบนี้หรือกับตัวเองหรือกับครอบครัวหรือกับสังคมก็น่ากลัวความตายที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นมุมเป็นนะมุมเคยเป็นอยู่แรกที่แบบก่อนเจอหวังมุมรู้สึกว่ากูเหมือนกูทำงานไปวันๆอะตอนนั้นทำงานบริษัทกูทำงานไปวันๆทำไมวะมันเหมือนว่าตื่นเช้า7 โมงเพื่อไปทำงาน8 โมงครึ่งกลับมา5 โมง6 โมงทุ่มดูหนังนอนวนเวียนวนลูปอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่มีความฝันว่ากูอยากไปนู่นไปนี่ทั้งนั้นที่จะปล่อยให้ชีวิตเฉาด้านใช่เฉาด้านจริงอันนี้เรื่องจริงถ้าเราไม่ได้ทำ YouTube อะเราก็จะเฉาด้านมันมีคุณค่าอยู่แล้วคือเราทำงานอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าคืออันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เติมเต็มเราเหมือนกันนะ YouTube เนี่ยเพราะเราก็ได้มาพูดในสิ่งที่เราชอบมาเจอทุกคนมานั่งคุยกับทุกคนอะไรเงี้ยใช่ค่ะต่อไปนะคะความเป็นจริงคืนเพื่อนกูหลายคนจนทำฝันไม่ได้ฝันมันทำไม่ยากที่ยากคือมึงต้องอยู่กับฝันให้ได้บางคนมีความฝันไว้แต่พอทำไปรอบนิดนึงแล้วมันไม่ไหวแล้วอะกูขอล้มเลิกความฝันนะเราว่าเขาหมายถึงว่าความจริงอะมันคืนเพื่อนกูหลายคนจนทำฝันไม่ได้ตอนเด็กๆเราฝันอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นนั่นเราก็ฝันไปอะแต่พอเราโตขึ้นมาจริงๆอะเข้าสู่โลกความจริงแล้วอะมึงรู้ตัวมึงทำอันนี้ไม่ได้หรอกอยากให้เราไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เราเป็นไม่ได้หรอกคือบางทีสมมุติว่าตอนเด็กๆอยากเป็นตำรวจใช่ไหมตอนเนี้ยคุณจะเป็นตำรวจได้คุณต้องทำอะไรบ้างมันมีหลายอย่างจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ชอบวิธีการที่จะไปเป็นเลยก็ได้อยากจะรวบรัดมาเป็นเลยแล้วถึงเวลาจริงๆความเป็นจริงก็จะทำให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากเป็นอันนี้หรอกประมาณนั้นปะแล้วก็ฝันมันไม่ได้ยากคือต้องอยู่กับฝันให้ได้คือการตามความฝันนะสมมติว่ามึงฝันอยากจะแรปอะอยากจะเป็นแรปเปอร์อยากอะไรเงี้ยมึงก็แค่แรปมึงก็ได้ทำตามความฝันแล้วแต่สิ่งที่ยากคือมึงจะอยู่กับสิ่งนี้ไปได้นานแค่ไหนบางอย่างที่เราทำอะมันอาจจะไม่ได้ทำเงินนะเวลานั้นอยู่ที่ว่ามึงอะอดทนยืนระยะได้นานแค่ไหนมึงถึงจะอยู่กับความฝันได้ปรบมือต่อไปนะคะของจริงตายของปลอมแม่งผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดโชว์เฟรก 90% อีก 9% แม่งพูดแต่เรื่องที่หลอกเด็กแล้วอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะก็โง่ไงอ๋อเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์เดียว 90% คือโชว์เฟรกอีก 9% พูดเรื่องหลอกเด็กแล้วเขาเป็นแค่ 1% ที่พูดเรื่องแบบปรัชญาความลึกมีความหมายอะไรอย่างนี้ต่อนะคะลองขอดเกล็ดที่หุ้มตัวมึงออกเด้โอ้อันนี้โคตรโดดขอดเกล็ดปลาเหลือเอาไว้แค่แกนที่มันสำคัญถ้าถึงตอนนั้นมึงมีอะไรจะบอกพวกเด็กที่ฟังจะส่งอะไรให้มันการใส่หัวโขนพอเราสมมติเราใส่หัวโขนปุ๊บเราเอาตัวตนของกูออกมาสิพอออกมาปุ๊บเอ้ยมึงสอนอะไรเขาได้บ้างอะในเมื่อตัวตนของมึงไม่ใช่ตัวตนแบบหน้าฉาก ส่งต่อความฝันหรือแค่โชว์เฟลกแค่ตังมึงลองคิดเรื่องพวกนั้นแล้วหันมาตอบเด้กูชอบฟังเอฟสันเคซิกสัสแม่งทำให้โอสคูกลับมาหลังจากแม่งมีแต่เพลงประหลาดเต็มตลาดมุมย้อนกลับไปคำพูดของหว่องคันหนึ่งที่บอกว่าเอฟสันกับเคซิกอะมีช่วงหนึ่งที่หว่องบอกว่าเฮ้ยเขาทำให้โอสคูกลับมาช่วงนั้นแบบว่าพอเคซิกกับเอฟสันนะเขาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาคนเริ่มสนใจโอสคูเยอะขึ้นมากแล้วว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเคซิกกับเอฟสันด้วยแหละเขาเท่นะเขาไม่ได้แบบว่าต้องโอสคูอย่างเดียวเขาก็ไปแท็บได้เขาก็เปิดกว้างเขาไปเดอะแรปเปอร์ด้วยแรปสายลิลิกมันขาดฟังพวกแม่งแล้วกูมีไฟกลับมาจับไมค์พ่นไฟทำให้เรียวแรปพังงาเรียวแรปกลับมาพังงาเพราะว่าเขามีไฟละเจอสายลิลิกด้วยกันเราจำได้เพลงพาร์ทเดอะไมค์มั้งที่เคซิกวายบอกว่ากูทำให้โอสคูไปชิดล้านขึ้นหลักล้านอะกูพยายามทำแรปให้มันเป็นแรปแบบที่กูศรัทธาไม่ใช่แค่แอคแบบปัจจุบันแต่ทำแรปเป็นผับปาอาจจะแบบว่าเหมือนไม่ได้ใส่ใจมากอะไรอย่างนี้ไหมชอบสิ่งที่เขาพูดนะว่ากูพยายามทำแรปให้เป็นแบบที่กูศรัทธาเขาศรัทธาไหนเขาทำแบบเนี้ยให้มันกลายมาเป็นแบบที่เขาต้องการนี่เขาบอกว่ามีสาวมีทองมีเงินแต่ไม่มีปรัชญาเขามันก็บอกว่ามีทุกอย่างแต่ไม่มีหลักการเอาความสำเร็จโง่ๆมาหลอกคนฟังแม่งโคตรจะขัดตาความสำเร็จโง่ๆคือเรื่องนี้มันก็พูดยากนะเพราะแบบว่ามันก็แล้วแต่มุมมองใครมุมมองมันนะในมุมมองของรีเพย์เขาเห็นว่าแบบนี้มันก็ไม่มีผิดมีถูกครับสำหรับบางคนการมีความสุขก็คือความสำเร็จการได้ทำในสิ่งที่รักคือความสำเร็จแต่สำหรับบางคนการมีเงินชีวิตสุขสบายก็คือความสำเร็จเหมือนกันความสำเร็จของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับกูไม่อยากเห็นเด็กอายุ13มาเย็ดเมียใครเราก็ไม่อยากเห็นและกูก็ไม่ได้อยากให้เด็กผู้หญิงแม่งล่านแม่งนั่งเทียนใครแต่ถ้าเย็ดเมียตัวเองมันก็เด็กกันเธอคืออันเนี้ยมันก็จะเป็นข้อคอรหาอยู่ว่าสมัยก่อนนะอายุ12อ่ะก็บางคนก็คือต้องเข้าวังแล้วไปเป็นสนมบ้างแล้วไปเป็นมเหสีบ้างแล้วถูกไหมของเจ้าจอมต่างๆคือเมื่อก่อนเขาเข้าวังตอนอายุ13แล้วแต่ฟิลบ้างซึ่งเราเข้าใจแต่สมัยก่อนนะอาจจะด้วยการศึกษาถ้าสมัยก่อนอ่ะเขาเป็นเจ้าใหญ่ในตัวแล้วเขามีเมียมีลูกเขาสามารถมีข้าทาสบริวารเพื่อดูแลและช่วยดูแลเลี้ยงดูแต่บางคนนะปัจจุบันเนี้ยบางคนคือถ้ามีแล้วเกิดท้องพลาดนู่นนี่นั่นคุณเอาเงินไหนไปเลี้ยงเขาต้องมองอีกมุมนึงจริงๆแล้วเราเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วขาดเธอไปงั้นแหละให้เธอได้พูดอะไรบ้างนั่นแหละครับมันก็คือเรื่องที่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้เด็ก13คิดแต่เรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อยากให้ผู้หญิงก็คิดแต่เรื่องหาผู้ชายกูไม่อยากให้เด็กแม่งเลิกเรียนเพราะเชื่อเพลงลวงๆที่พวกมึงเขียนไปโอ้ยอันนี้เข้าใจเลยอันนี้ผมเห็นด้วยนะไม่อยากเห็นใครเลิกเรียนหนังสือเพราะว่าเชื่อในเพลงที่เขาพูดแต่ผมไม่ได้บอกว่าการเลิกเรียนมันผิดนะแต่ว่าคุณควรจะรู้ตัวเองว่าคุณอยากจะทำอะไรกันแน่ถ้ารู้ตัวเองแล้วค้นหาตัวเองเจอแล้วโอเคมันมีหนทางมันมีเส้นทางที่เราจะไปต่อได้ไงโอเคคุณจะเลิกเรียนผมก็โอเคนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอ๋อฟังคนนู้นมาฟังคนนี้มาเห็นคนนู้นทำก็ทำตามอะไรเงี้ยคือเขาประสบความสำเร็จจริงแต่ไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเขาบูมกับหว่องก็พูดตลอดว่าเรียนเถอะไม่ต้องจำเป็นต้องเก่งแต่คุณเรียนให้จบเพื่อมีรากฐานในชีวิตบ้างอย่างน้อยคุณไม่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ยังมีรากฐานในชีวิตว่ากูยังมีใบปริญญานะเพราะประเทศเรามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาจริงๆทุกคนมันมีอีกอย่างนะไอการไปเรียนหนังสือเนี่ยคือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรคุณยังหาตัวเองไม่เจอสมมตินั่งทำเพลงอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วคุณเลิกเรียนหนังสือชีวิตคุณหายเลยนะเพื่อนไม่เจอนู่นนี่นั่นไม่รู้จะทำอะไรวันๆแม่งก็อยู่แบบไร้คุณค่าไปนะทำเพลงอ่ะถ้าคุณทำคุณตั้งใจได้จริงๆอย่างนั้นจริงอยู่กับมันได้ขนาดนั้นจริงก็เห็นด้วยแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่คุณแม่งออกมาปีหนึ่งที่แม่งไม่ใช่แล้วว่าคุณจะกลับไปทำอะไรเสียเวลาปีนึงคือแม่งต้องคิดดีๆคิดดีๆเลยจริงเขาบอกว่าเสียใจที่ต้องพูดเพราะเห็นแล้วเพียใจอันนี้เราก็เข้าใจเขานะศิลปะควรวัดจากคุณค่าไม่ใช่ที่มูลค่าดีๆทำเพลงเพราะหวังจำนวนของจุลภาคในบัญชีมากกว่าคุณภาพฟังอันนี้มันใช่เหรอท่อนเนี้ยเป็นท่อนที่เราบอกตอนท้ายคลิปที่แล้วว่าฟังแล้วแม่งรู้สึกแปลกๆว่ะไม่รู้จะควรจะรู้สึกยังไงกับเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราก็อยากมีจุลภาคในบัญชีเพิ่มสังเกตว่าเพลงแรปหลังๆเนี่ยเรื่องการใช้คำว่าคอมมาเยอะมากเยอะมากมันจะบอกเหมือนกันมันก็คือจุลภาคคอมมาคือจุลภาคถ้าใครไม่รู้นั่นแหละคือทุกคนอ่ะมันก็อยากมีเงินอยากจะมีคอมมาในบัญชีเยอะๆแต่ว่าเนี้ยเขากำลังพูดถึงว่าศิลปะมันควรวัดจากคุณค่าไม่ใช่ราคาไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำศิลปะเพื่อที่หวังจะได้เงินอย่างเดียวอันนี้เขาพูดถึงศิลปะเนี่ยแต่เราอ่ะเราฟังแล้วเราคิดในอีกมุมของเราว่าไอ้เหี้ยแต่กูก็อยากมีเงินด้วยก็เลยที่บอกว่ามันก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่โอเคตอนนี้อ่านแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเขาหมายถึงการทำศิลปะแบบนี้มันใช่เหรอดาร์กเฟสมึงว่าไงมึงว่าแบบนี้มันใช่เหรอฮะดาร์กเฟสก็ตอบว่าคงเป็นเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่ถาวรแม้แต่ร่างกายกับโลกยังเป็นแค่ขาจรคือเหมือนมาแล้วดับไปถูกปะคือเราว่าเพลงเนี้ยตอนที่เราฟังรีเพสอะเรารู้ว่ารีเพสแม่งเฟี้ยวมากทั้งแรปทั้งสัดส่วนทั้งความหมายทุกอย่างแม่งเฟี้ยวมากแต่รีเพสเขาไปทางแบบแดกดันประชดประชันอะไรเยอะแต่อันเนี้ยของดาร์กเฟสอะพูดถึงแบบความจริงจริงอะพอฟังแล้วอันนี้อาจจะแบบไม่ได้หวือหวาเท่าของรีเพสนะแต่ว่าแม่งลึกไม่มีอะไรที่ถาวรขนาดร่างกายเรายังเป็นแค่ขาจรคือมาแล้วก็ไปวันหนึ่งร่างกายก็ต้องสูญสลายไปที่มาเวียนว่ายในวังวนให้เราชงนสงสัยกูมาทำไมกูเกิดมาทำไมคำถามนี้เจอบ่อยมากกับหลายคนมากซึ่งกูก็ตอบมึงไม่ได้ ว่ามึงเกิดมาทำไมใช่ในเมื่อเกิดมาเราต้องตายกูเกิดมาทำไม ทำให้เราต้องชะงนสงสัยใช่ว่าท้ายสุดชีวิตมนุษย์จะจบลงตรงไหนชีวิตมันสั้นจงหมั่นบรรจงทำฝันแปลง่ายๆก็คือตั้งใจทำความฝันเพราะชีวิตมันสั้นนิดเดียวแต่คำพูดของเขาอะมันดูแบบบรรจงเขียนมากอะเธอนี่อีกเรื่องหนึ่งของสายลิริกที่เราชอบคือกว่ามันจะออกมาเป็นเพลงได้มันต้องเรียบเรียงแบบว่าร้อยเรียงถ้อยคำต่างๆมันยากผมถึงบอกว่าบาร์หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเดี๋ยวกูจะไปนู่นกูจะไปนี่ มันคือการแบบประดิษฐ์ประดอยคำอะที่เรารีแคปนานๆก็เพราะแบบนี้นี่แหละชอบฟังเพลงอะไรแบบนี้มากต่อนะคะแต่อย่าแบกโลกทั้งใบไม่สนในกำลังขาอ๋อคือหมายถึงว่าคนคนเดียวอะคุณมีกำลังขาแค่นี้บางทีคุณจะแบกทุกอย่างไว้ในตัวคุณเองบางทีมันไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีแกลงพอชื่อเสียงเงินตราเกียรติยศที่มึงกำลังหามากูผ่านมาทั้งหมดน่าสลดที่มันเป็นแค่มายาที่หลอกกายาให้ทิ้งจิตวิญญาณหลงไหลในกามาบินสูงก็อย่าคิดว่าได้บินนานจงอดออมเงินตราดึกสัตว์เงินทองเนี่ยมันเป็นมายาที่เหมือนเป็นเวทมนต์เหี้ยสักอย่างที่ทำให้เราอะให้ร่างกายเราอะกินเหล้าเมายาปาร์ตี้เหล้ายาปาปิ้งสุรานารีอะไรทั้งหลายแม่งชีวิตมันแบบว่าโอ้ยอย่างกับอยู่ในความฝัน แล้ววันหนึ่งก็แบบว่าคือทิ้งจิตวิญญาณนี่นะแล้วก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งพวกนี้เข้าใจลืมไปแล้วว่าแบบตัวเองเป็นใครแบบว่าเกิดมาทำไมกำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้ละอะไรแบบนี้บ้าที่เขากำลังจะหมายถึงแล้วก็บินสูงอย่าคิดว่าได้บินได้นานเนี่ยหมายถึงว่าถึงคุณมีอำนาจวันหนึ่งคุณตกมาได้วันนี้มีไม่ได้แปลว่าวันหน้ามีเพราะงั้นจงเก็บตังค์ซะเมื่อกี้เขาบอกนี่ไงจงอดออมเงินตราจงอดออมเงินตราจงอดออมเงินตราอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นคำที่พ่อเราสอนตลอดเลยวันนี้มีไม่ใช่แปลว่าพรุ่งนี้จะมีแต่ว่าเขาเอามาทำให้มันแบบว่าคำมันดูสลัดสลวยขึ้นแบบเฟี้ยวขึ้นเยอะไม่แต่เป็นคำที่ผมอยากบอกวงกันนะจงอดออมเงินตราเราอดออมเงินตราตลอดต่อนะคะถ้าวันหนึ่งมึงพลาดพังมีแต่ปัญหาลุมคาดคันให้ตึกตรองคิดชีวิตจริงใครอยู่ข้างกันก็นั่นแหละค่ะในวันที่คุณล้มใครอยู่ข้างคุณนะคะน่าจะหมายถึงครอบครัวไหมใช่ให้ทุกอักษรที่กูประดิษฐ์คอยเตือนใจก่อนมึงเลือกทางที่ผิดก่อนชีวิตต้องเลือนไปอันนี้เขาก็สอนนะเจ้าคำที่เขาบอกว่าให้คำที่กูประดิษฐ์เนี่ยสายลิริกเนี่ยเขาประดิษฐ์ประดอยคำกว่าจะออกมาเป็นเพลงได้นี่มันยากด้วยการคิดที่คำนี้มันลงคำนี้แล้วเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วสื่อความหมายเอาไปได้กูรู้กูอยู่ในฐานะที่ไม่อาจสอนใครหรือสอนใจกูแค่มาแบ่งทัศนะพ้องทำนองไปก็คือเขากำลังบอกว่ากูไม่ได้เก่งกูไม่ได้อาจารย์กูไม่ได้แบบเป็นคนที่รู้ชีวิตขนาดนั้นแต่กูแค่มาบอกเล่าความคิดเห็นของกูทัศนะของกูให้พวกมึงได้ฟังผ่านเพลงแล้วนี่แหละอย่างที่เขาบอกคืออันนี้เขามองมุมมองเขาเองเขาไม่ได้บอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกได้แต่อันนี้ความคิดของกูใช่เพราะความจริงพร้อมล่ามึงยิ่งกว่านักฆ่าเมื่อเวลาคำว่าภาระวิ่งมาซัดหน้าอันนี้ก็ดีความจริงจะล่ามึงยิ่งกว่านักฆ่าตอนนี้มึงอาจจะสบายนั่งกินนอนกินใช้ชีวิตเที่ยวเล่นแต่วันหนึ่งความจริงแม่งจะทำให้มึงรู้ว่าชีวิตมันไม่ได้สุขสบายฮะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงแรปอีกฝั่งหนึ่งนะคือนั้นเขาทำงานเขาหาเงินมาได้เขาไม่ได้ได้เงินมาฟรีๆเขาก็ทำในแนวของเขาแล้วได้เงินมาแต่ผมกำลังหมายถึงว่าพวกเด็กๆทั้งหลายใครที่คิดว่าแบบชีวิตกูแม่งสบายแล้วไม่ต้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยจริงแล้วไม่ใช่ความจริงจะตามล่ามึงเงินหมดดึงไม่ถึงหลังแม้จะชักหน้านี่ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เรียบเรียงมาเป็นดึงไม่ถึงหลังแม้จะชักหน้าดูดิก็คือไล่คนมานับญาติเพื่อนปลอมๆก็หายไม่เหลือสักหน้าจ้าอันนี้ก็คือไม่มีเงินก็หมาใช่ถูกต้องโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้จะบอกว่าเพลงเนี้ยเราถ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงแค่รีแคปนะก็ตั้งใจฟังตั้งใจดูรีแคปพวกเรากันด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าอ่านของ DARKFACE แล้วแบบว่ามันลึกซึ้งมากนะมันลึกมากจริงๆแล้วก็ความหมายสิ่งที่เขาพูดมันมีความหมายแล้วก็มันมีประโยชน์เราว่ามันเป็นแนวคิดอะไรได้เลยส่วนของรีเพลก็เจ็บปวดครับผมการใช้คำการใช้โฟต่างๆการประชดประชันอะไรคือแบบมันคือศิลปะอย่างหนึ่งนะของแล้วการด่าไม่ใช่ด่าเฉยเฮียมึงห่วยนู่นนี่นั่นมันแบบมันไม่ศิลปะแต่เนี่ยไม่อยากคายแต่เจ็บเจ็บโอเคจบไปแล้วค่ะเพลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพลงดีๆนี้เป็นฟังกันเยอะนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาเม้นพูดคุยเกี่ยวกับเพลงก่อนแล้วค่อยขอเพลงนะคะบาย